คุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับวันไหล2ค่ะรอบนี้เราจะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมใส่ไหลกว่าเดิมโอเคสร้างโลกกันใหม่เลยโอ้มันจะโหดร้ายจริงๆ Minecraft วันไหลค่ะ2ความยากระดับฮาร์ดคอร์แต่รอบนี้เราจะเจอเวิลด์ค่ะด้วยการใส่ซีดด้วยเขียนมาแล้วรู้ตัวอีกทีก็ไปสวรรค์ซะแล้ว7โลกค่ะเอาล่ะเรามาเรียบร้อยค่ะเกิดตรงนี้เดี๋ยวไปเชิญคุณวันดบีเข้ามาก่อนรอบนี้เป็นทุ่งหญ้าซาวาน่าพร้อมกับเหมืองใต้น้ำเลยหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยรอบนี้ประตูนรกเกือบเสร็จแล้ว มันช่างต้องย้ำเตือนจิตใจไอ้เจ้าตนร้ายเอาล่ะเริ่มด้วยท้องกับเหล็กคุณวันดบีเอาให้หมดเลยค่ะเอ๊ะเราเกิดบนเกาะนี่ฮะใช่เราเกิดบนเกาะเลยอ้าวล่ะแต่ฝั่งนู้นไม่ใช่เกาะนี่เราหาข้าวกินกันเถอะคุณวันบีเราจะรวยในทันทีค่ะยังไงรวยยังไงกันรวยจากข้าวเนี่ยนะเราจะลงไปข้างล่างไงเมื่อกี้เราได้เหล็กมาใช่ไหมคราฟโลเลยอะไรอย่างนี้ Stone Age รวดเร็วทันใจวางโต๊ะคราฟไว้ตรงนี้เลยแหละไม่ต่างกันนี่เขาซูมยุคที่สองทันทียุคแรกมีเวลาแค่แบบแป๊บเดียวก็พอแล้วมีชาโคด้วยค่ะชาโคนะเอ้ยมีถ่านมีโคสิก็งงไอ้ชาโคไปมาจากไหนเราต้องการอาหารน่ะแต่ไงหมูเอาละจัดเลยได้ฟินแอนด์สตีลมาพอดีหมูย่างแน่นอนจังหวะนี้เอ้ยจะย่างอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่โอ้โหเอาละเฮ้ยหมูย่างคือทางเลือกที่ดีเอาย่าง3ชิ้นเลยคุณวันวีจัดรอดนี่แหละข้าวกินโอ้6ชิ้นน่ะเฮ้ยเพอร์เฟกต์ได้การย่างดอก3เลยเหรอคะปกติค่าดอกแค่1นี่จริงเหรอหัวโชคดีใช่เฮ้ยงั้นอีกรอบนึง6 7 8ดอกเยอะมากอย่าให้มันรอดชีวิตอย่าให้มันรอดจัดเร็วเอ้ยอย่าหนีอย่าหนีเจ้าไม่มีสิทธิ์หนีเราต้องตีให้มันตายตรงไปค่ะ10ชิ้นได้2ชิ้นเลยนะเฮ้ยมันเยอะกว่าการฆ่าธรรมดานะเนี่ยจริงเหรอเนี่ยใช่ฆ่าธรรมดาอย่างมากได้ชิ้นเดียวเองค่ะตรงนั้นไม่แก่ด้วยนะคุณวันบี เอ้ยแหล่งอาหารออนไฟเอ้ยมีเนื้อโอ้เนื้อสัตว์เยอะรอบนี้จัดมองเห็นน่ะเฮ้ยมีสมบัติให้ล่าเราทำได้แหละเรามีโล่เรากันดาเมจได้เลยค่ะเดี๋ยวขี่รื้อไปสิคะจะว่ายไปทำไมว่ายจะถึงอยู่แล้วอ๋อเฮ้ยพวกนี้มันเดินช้าอุ้ยเงียบเฮ้ยมีคนได้มอนเตอร์ฮันเตอร์เจอกล่องสมบัติแล้วค่ะเบ็ดตกปลาลักออฟเดอะซีข้างหลังอ๋อเอาเกาะท้องใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาเข้าปะเงียบโอเคทำลายกล่องเลยเนาะหมวกทองไปไหนประตูใส่แล้วเหรอไม่ได้เอามันเข้าตัวทางนี้ค่ะตอนที่คุณมันบีขุดแต่งั้นเนี่ยมันมีหลายอันคุณมันบีไม่ได้มีแค่นั้นนี่ดูเรียกว่าประตูผู้ถูกเลือกยังไงล่ะโอ้ถูกเลือกโดยธรรมชาติเขาบอกว่าไอ้เจ้าคนตายก่อนเราไปซะอะไรอย่างงี้เจ้าน่ะออนอัดแผนที่ล่าสมบัติเรือปะทูเอาละดีงามตรงนี้ไม่มีค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปไกลขนาดไหนอะดิไกลขนาดไหนไม่ว่าพอแค่ให้รวยก็พอแล้วตรงนี้มันดูใหญ่มากเลยนะคะโอ้ชุบโอ้ยได้ออกซิเจนพอดีเฮ้ยไปไกลๆนายโอ้ยเอ๊ะไอ้สังไคสอนโอ้ยจะโดนลุมแล้วอ่ะมันมาแล้วน่ะโอ้ยประทูโดนแม่งมากบอกเองไปพายเรือเลยไหมคุณวันนบียังพายเรือไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะมันล้มอ่ะเห็นไหมเห็นโดนการล้มไหมเดี๋ยวเรือไปรับกันแล้วกันไม่ใช่มันมีสมบัติตรงนี้ค่ะต้องเอาด้วยอ่ะคุณวันบีมาเอาก็ได้นะดูสิดูการโดนล้อมนี่สิด้านนี้ไหนใครโดนล้อมอยู่ใต้น้ำเลย
มาเป็นฝูงเห็นไหมโว้ไปแล้วได้สมบัติแล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับได้แล้วมาแล้วโอ้ยเจ้าพวกนี้มันตามอยู่เอาประตูขึ้นแล้วเอ้ยขึ้นล่างไปเลยไอ้แผ่นที่สมบัติไม่ได้ไกลนี่ฮะใช่หรอเป็นแผ่นที่ที่น้ำอยู่ทางขวาทั้งหมดใช่ไหมแล้วทางซ้ายเป็นเกาะใช่ไหมล่างซ้ายอืมใช่ใช่อ่ะอย่างนั้นลงใต้เลยคุณวานุบีนี่มันขึ้นเหนือไม่ไกลค่ะแบบนี้เรียกว่าใกล้นี่ประตูบอกทางขับเรือเป็นเส้นตรงเลยออกพายเรืออีกครั้งโอ้ป่านโลมาเต็มไปหมดลงใต้แล้วก็ไปทางขวาคุณวานุบีไม่ไปขวาหน่อยค่ะขวาคนนี้อ่ะหักขวาแบบ90องศาเลยใช่ตรงไปแล้วก็ลงใต้ด้วยนิดนึงเสียงใต้ๆออกประตูค่ะเดี๋ยวได้หยุดน่ะประตูมีประตูด้วยโอ้โหน้ำไอ้นี่ไงประตูว่ายน้ำกับโลมาจะได้ว่ายเร็วๆใช่ ว่ายน้ำกับเหล่าโลมามีแมงม่าบอกเยอะเลยค่ะเรือเกือบโดนดูดขึ้นเลยค่ะไปเลยไปเผื่อกดยองอีกเยอะประมาณเดี๋ยวไปเองก็ได้ไปเลยประตูขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วก่อนนี้แน่นอนค่ะอันนี้ไม่ยากคุณวานอบีมีคนบอกว่าน่าจะเป็น99อ่ะอือหือไม่ถูกชั้งเหรอคะนั่นน่ะสิดูนะไม่ชั้งนู่นเหรอไม่ของชั้งนี้คุณวานอบีผิดชั้งโอ้ไม่ผิดใช่อ่ะ99อยู่นี่ตรงนั้นแหละOh, อ้าวเจอทันที oh. โอ้ยังรวยไดมอนเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยโอ้ไดมอนเจอเป็นคนแรกอีกแล้วอะไรอย่างนี้ทิ้งแผ่นที่แล้วกันแผ่นที่ของคุณมันบีก็ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ตรงนี้แหละอ๋อโอเคอ้าวเฮ้ยนั่นมันไบโอมไหนไบโอมอะไรล่ะไบโอมต้นไม้ที่สูงที่สุดในเกม Minecraft ยังไงล่ะจังเกิลเหรอใช่ค่ะแต่ไม่มีหมู่บ้านในมีซีนี่ใช่ไหมเฮ้ยเราไม่ขาดข้าวกินเพราะเราจะมีแตงโมมหาศาลแตงโมเนี่ยนะใช่แล้วเราก็สามารถลงใต้น้ำได้เลยมันดีกว่าหมู่บ้านชาวบ้านอีกนะคุณวันนบีจริงเหรอแต่ปัญหาคือมันเป็นไบโอมที่แสนจันตรายอะตรายตรงที่มอนมันเยอะเหรอหรือยังไงมันเขียวไงคีเปอร์นะคือเพราะว่ามันเขียวมากอะแล้วมันต่อให้เช้าอะมอนก็ไม่ตายอุ้ยมีไม้ดำด้วยป่าไม้ดำโอ้โหมีแต่ที่อันตรายเอ้ยเดี๋ยวนะข้างล่างนี่น้ำลึกมั้ยเนี่ยน่าจะค่ะแต่เห็นแตงโมตรงเนี้ยเฮ้ยไม่เรามาไปอมนี้คุณมันอมนี้มันคืออาหารเห็ดไงฮะแต่มีแค่เห็ดแดงเอ้ยเราต้องหาต้นเห็ดให้ครบใช่มีมูลไอ้ประตูสมิธทำอะไรแค่ถ้วยเดียวเราทำอาหารได้เรื่อยๆอ่ะข้างหลังตอมบี้ไม่ใช่ตัวเดียวแล้วนั่นน่ะอุ้ยลงมาเลยเจ็บเจ็บนี่แน่เราอยู่ในน้ำอุ๊ยอันนี้น่าจะตีแรงค่ะอุ๊ยอะไรอุ๊ยไม่เข้าทีมเลยเนี่ยยังไม่ได้เข้าทีมเอ๊ะเมื่อกี้ตีกันโดนไหมคะตีโดนครับผมลองสกิดดูแต่ไม่เริ่มไม่ลดนี่แค่สกิดเบาอ๋อเดี๋ยวเข้าทีมกันก่อนเออนี่แหละแหล่งอาหารนี่ฮะอุ้ยเขียวๆอ้าวมันโดนเลยโอ้โหแย่พวกนี้จะต้องขุดอย่างระมัดระวังนะไม่เป็นไรได้ยินเสียงสู้ปุ๊บหันหลังหวานแหกกันรัวต้องหาเห็ดขาวด้วยค่ะใช่ผมได้มาทั้งเห็ดขาวแล้วก็เห็ดอันนี้แล้วอันนี้ได้แค่เห็ดแดงเลยไอ้ประตูกี่คุกกี้เปล่ากินเลยอยู่ข้างล่างลึกแล้วใช่ไหมคะจะเรียกว่าลึกไหมไม่ครับแค่ขุดเจอเขาเรียกอะไรนะมอสบล็อกอ่ะก็เลยขุดลงมาดูโอ้เจอมอสเหมือนกันค่ะนี่ประตูอ้าวแหละบ้านนอนสินะเดี๋ยวได้ขุดเหล็กก่อนค่ะอย่าลืมนะว่าเราต่อให้เราเจอเพชรตอนนี้เราก็ขุดไม่ได้นะคุณวานอบีเฮ้ยผมมีไอรอนพีแอคแล้วเออใช่ เห็นเลยลืมตรงนี้เหรอคะใช่มันลงไปข้างล่างอ่ะแต่ว่าอันตรายนะโอ้ยเอ้าเฮ้ยใจก่อนอุ๊ย
เอ้ามีอเมนนั่นไมชาร์ปด้วยค่ะใช่โอ้ประเด็นเนี่ยไม่หรอกเราไปหาในน้ำดีกว่าในน้ำหรอดูเหมือนไม่มีทางไปต่อเลยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเหมืองใหญ่ๆแล้วอะเราไม่มีเกราะไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอัมเบอร์ดันไมชาร์ปมีแค่นั้นเองนี่หรอคะอ๋อมันมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางขวาข้างล่างก็คงจะน่ากลัวเกินไปว่าไงนอนว่ายน้ำออกมาข้างนอกแหละเอ้ยเราต้องจับนอนไหมจับไปทำไมเดี๋ยวมันจะได้เหงาอยู่ที่นั่นตลอดกาลเลยนะปะทูถ้าเราตายไปมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงผู้น่าสงสารมันก็ที่รอคอยเจ้าของกลับมาแต่ไม่มีวันกลับมาแล้วทำไมสตอรี่มันช่างน่าเศร้าขนาดนี้เฮ้ยไม่แน่นอนอาจจะเป็นตัวนำโชคที่ทำให้เราอยู่รอดก็ได้นะจริงหรือเปล่าเนี่ยขุดเหล็กเยอะมากเลยคุณพนมบีเข้ามาขุดเหล็กในบ้านนอนไงเขาอย่างน้อยขอเอาแบบชุดเกาะเหล็กก่อนไม่ได้หรือทำไมคอปเปอร์เต็มไปหมดเลยคะมันคืออะไรนี่เอาล่ะตีซอมบี้น้ำเมื่อตะกี้อ๋ออันนี้จริงยังไม่ต้องเก็บคอปเปอร์ก็ได้เราไม่ได้ใช้เยอะชุดเท่าไหร่หรอกใช้ไม่ได้เยอะไม่มียาดำน้ำอยู่นี่นะแต่มันแป๊บเดียวเองสามนาทีโอ้ขอสูตรอัพก่อนไปนั่งไงเหล็กลอยขึ้นมาจากน้ำอยู่ไหนเนี่ยเหล็กขุดยังไงให้เหล็กไปอยู่อย่างนั้นล่ะก็นึกอยู่เอ๊ะขุดเหล็กแล้วนั่นเหล็กไปไหนอ่ะนี่ไงมาละป้าพี่เขียวระเบิดนะไม้น้อยไปอ่ะฮะถึงขั้นเอาคลิปพ่อช่วยตัดไม้โอ้นี่มันสายฮาร์ดคอร์ที่แบบโอ้สุดยอดไปเลยโลกนี้ไม่จำเป็นต้องสวยงามเราระเบิดได้นี่ไงเรียนรู้จากวิถีปะทูแล้วสินะไม่ใช่มาที่นี่น่ะไม่จำเป็นต้องกบหลุมยังไงล่ะนี่ไงคุณมันมีทางลงเอ๊ะงั้นลงทางซ้ายดีกว่าลงต่อได้เอ้ยออกซิเจนโอ้ชื่อไปต่อได้ไหมคะหรือว่ามีแค่นั้นเอื้อแน่นแน่นขึ้นไปเฮ้ยเราน่าจะจับเอาเชือกอะคล้องโลมาแล้วก็ลากตามอะอยากทำอยู่เหมือนกันเออทำไมเราไม่ทำนี่แหละคือวิธีแห่งความร่ำรวยยังไงล่ะเอ๊ะคุณวันมีสร้างเรือบนบกอะนั่นอะหักขวาหักขวาเต็มกำลังเลยนั่นขวานั่นขวาเหรอโอ้ยขวาฟู่สายไว้ใจเลยนั่นมันทรายไม่เห็นนะทำไมมีอะไรทะเลทรายอะไรอย่างนั้นด้วยไอ้แสดงว่าแถวนี้ต้องมีพีระมิดดิไหนคะใช่ไหมก็อาจจะใช่เหล็กล้วนเลยประตูอุ้ยของดีคิดว่าน่าจะมีกล่องเดียวใช่ไหมคะเนาะตากเรือมันขาดทะเลทรายมีโอกาสเจอหมู่บ้านนี่ไงอะไรบ้างโอ้เหมือนหมวกเดี๋ยวอาหารเนี่ยที่เหลือไม่เอาแล้วเอ๊ะนั่นเงียบของดีเลยคุณวันปีอย่างอะไรเอ่ยที่อยู่ในโอ้ยไม่ได้เจอนานแล้วจริงเหรอผมไม่ได้เจอมันนานแล้วเนี่ยจังเกิลก็หายากเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าเข้าตามตรอกอย่าออกตามประตูคิดว่ากับดักนี้เนี่ยน่ากลัวไหมเฮ้ยหูไดมอนด์ไหนกี่อันเนี่ยสามเมโอ้ยเดี๋ยวเอาออกไปเฮ้ยดีเฟนเซอร์เอามามาไอ้นี่มีลูกคานูฟรีลูกคานูฟรีเฮ้ยเรสโตนฟรีด้วยคุณวันดูบีเรสโตนผมไม่เอาเอาถือเอาเรสโตนไปเลยถ้าต้มยาก็ต้องใช้เรสโตนดิแหละก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้พิสตันนี่มันดึงอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงไหนพิสตันมันดึงอะไรไม่รู้ว่าปุกปักปุกปุกโอ้วงจรเหรอทำวงจรเสียงเธอดังขนาดนี้ใครก็รู้หมดแหละใครมันจะไปนั่งดูล่ะแล้วก็ขุดแน่นอนอยู่แล้วใครมานั่งก็แก๊กก็แก๊กก็ขุดเราไปขึ้นเรือต่อถ้าอยากได้ไม้สติ๊กก็ไม่ยากนะคะต้นไผ่เอาต้นไผ่ไปแล้วยัง
เก็บไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเผื่อเราไม่ได้มาที่ไบโอมนี้อีกใช่อ่ะเหลือไว้สักต้นหนึ่งทำพันก็พอแล้วทำไมมีแต่คนวันโนบีที่ดวงดีอ่ะลูก GM อย่างทางนี้นี่สู้กับลูกพระเจ้าไม่ได้แน่ยังกับดวงดีเนี่ยเจอแต่เพชรเจอแต่อะไรเจอก่อนคนอื่นเขาด้วยเอ็นที่ยังลงใหญ่ใหญ่มากลงสี่ร้อยอะไรล่ะโอ้หลอกตาแหละมั้งค่ะใช่กลัวมันหลอกกลัวว่าจะโดนหลอกเขาอาจจะแค่หลอกจริงๆก็ได้นะโดนหลอกอีกแล้วมันเล็กมากมายเล็กเกินเล็กเกินเล็กเกินไม่ไหวจะเคลียร์มันจะเล็กไปไหนนี่ฟืบต้องหาหมู่บ้านเอ็นพีซีทำไมต้องหาล่ะมันมีข้าวกินขนาดนี้แล้วชิบขึ้นมาโอ้นั่นไงต้องลูกของพระเจ้ามังคะเนี่ยทำไมรถไงขนาดอยากได้อะไรก็ได้เพียงแค่เอ่ยปากขอเลวร้ายมีหมู่บ้านมีซีแน่นอนนี่ไงเอ้ยทางนี้ลูก GM นี่หัวร้อนซิกซิกแล้วนะร้องไห้ร้องไห้ซิกซิกแล้วนะเฮ้ยเขาขออะไรเขาได้หมดเลยอ่ะเกินไปดูสิซีหมู่บ้านนี้มีอะไรขออะไรคุณวันบีจะขออะไรอีกไหมในหมู่บ้านนี้เฮ้ยภูเขาสวยมากเลยอยากเจอพีระมิดอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยครับโอ้ยทำไมหมู่บ้านนี้มันยากจนจังเลยเลยไม่มีของเลยเฮ้แต่มันมีข้าวให้กินนะคะใช่มีเตาเผาให้เราด้วยเตาเผาอาหารอ่ะแล้วมีแมวด้วยน่ะเอ๊ะอย่าบอกนะสำรวจทุกแหล่งแล้วไม่เจออะไรเลยใช่เฮ้ยนี่มันข้าวนี่มันแหล่งอาหารเลยนะคุณวันดวีมาแล้วก็ไปขึ้นเรือเราต่อเถอะอย่างน้อยเราก็เจอหมู่บ้านแล้วโอ้โหนี่มันแบบใจโจรที่แท้ทรูเอาหมดเอาหมดปล้นโอ้โหเดี๋ยวคนชั่วเฮ้ยคนแถวนี้บอกให้ปล้นผมต้องตันหัวหน้าครับหัวหน้าสั่งมาเฮ้ยคิปเปอร์ระวังข้างหลังก็ถูกมันที่อยากล่าสมบัติแล้วอยากได้เป็ดตกปลามากกว่าทำไมเราก็ตกปลาได้อีกทีเลยอ่ะคุณวันนบีนั่นหันซ้ายหักซ้ายหักขึ้นบกมีบ่อน้ำอ่ะใช่ไหมหรือแค่มีแค่บ่อน้ำอ๋อเออมีบ่อน้ำบ่อน้ำหมู่บ้านนี่เดี๋ยวนี่มันปะการังนี่ใช่ปะการังโอ้มีคนจะไปดำน้ำดูปะการังเฮ้ยมีทางลงค่ะมันเป็นเลวินข้างล่างนี้หรอใช่แล้วถ้าไม่ลงมาดูก็ไม่รู้นะเอ้ยมีมาบอกให้ด้วยอ่ะอาจจะมีแววก็ได้ค่ะแถวนี้มันมีน้ำมันด้วยนะคะฮะน้ำมันใช่มีแววทำไมนานี่คนละน้ำมันแล้วทำไมกว่าจะเก็ตใช่ไหมกว่าจะเก็ตน้ำมันอะไรเดี๋ยวจริงจังหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแววเฮ้ยเห็นอย่างนี้เราก็เล่นมุกเป็นเหมือนกันนะนึกว่าจะมาสายจริงจังไงมีมุกเล็กน้อยเพิ่งนึกได้ขอเล่นหน่อยเอ๊ะนั่นมันเห็นก็เห็นนี่คุณวันวีเอาล่ะใช่เหรอใช่เพราะว่ามันมีเห็ดแล้วมันไม่มีต้นไม้เลยก็เห็นแน่แน่เอ๊ะประตูตรงทางซ้ายมือมีสมบัติปะน่ะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวจะไปเอาสมบัตินั่นแหละเอาไม่ใช่สมบัตินั่นค่ะเป็นประตูตัวนุ่นอันหนึ่งมีแค่เศษทองค่ะกับฟินแอนด์สตีลมันมาทักทายไปเจอกล่องแล้วกล่องแรกเงียบเปิดไม่ได้เอ้ยโดนตีจากหลังขอบคุณที่ช่วยเหลือค่ะมีแอปเปิลทองคำค่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแค่ข้าวเบ็ดตกปลาแล้วอมดูซีสามแน่กับฐานนี่คือวิธีหาฐานนะนี่โอ้เจอเบ็ดตกปลาลัวสองคุณวันนบีมันคือของดีถ้ามีเลเวลพอนี่แบบยัดรวมกันเป็นอันเดียวได้เลยนะนี่ไงเจออีกหนึ่งอันค่ะก็เหมือนว่าในทุกสิ่งก่อสร้างมันก็มีแหละคุณวันนบีของให้อ่ะหมวกทองไม่เอาเนาะหมวกทองเยอะอ่ะส่วนอื่นบ้างไม่ได้เหรอไม่เคยเห็นส่วนอื่นเลยเฮ้ยนี่มันทางเมืองลึกแน่นอนเลยจริงหรือเปล่าใ
แมงมาบอกเยอะมากเลยแล้ววัวล่ะวัวไม่เห็นสักตัวไม่นะจะมาเติมเห็ดใช่เกาะมันเล็กจิ๊บเดียวไม่มีวัวด้วยอ่ะสักตัวใช่ไม่มีเลยไอ้เนี่ยเราผมไม่มีไม้เลยอ่ะเอ๊ะไม้หมดโอ้โหมันดูลึกมากมายชอบพื้นน้ำแถวนี้นะรู้สึกมันเขียวๆอ่ะใบโอมที่เขียวน้ำก็เขียวค่ะน้ำมันไม่ค่อยฟ้าหรอกน้ำทะเลอ่ะนะนี่ไงถ้าถึงเจอถึงตำแหน่งนี้แล้วมันใช่แล้วแหละคุณวันนบีพลังงานซุปเห็ดโอ้แม่งมากต้องหาทางลงไปให้ลึกกว่านี้เนาะใช่อ่ะนี่ยังลึกไม่พอเมืองน้ำต้องเจออันใหญ่อ่ะต้องเจออันใหญ่ที่ใหญ่จริงอ่ะแล้วต้องเจอลึกด้วยปึ๊บไม่เจออะไรเท่าไหร่หรอกไดมอนด์ยังมีโอกาสเจอในวายเท่าเดิมเยอะอยู่ไหมแต่ตอนนั้นจำได้นะถ้าเราขุดน่ะเราจะเจอเยอะเหมือนกันค่ะคืออย่างเงี้ยเราหาวิธีนี้ค่ะมันหาได้ไวใช่ไหมแต่ว่ามันมีข้อเสียมันได้แค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะไม่ค่อยคุ้มน่ะอย่างละบล็อกสองบล็อกไงแต่ถ้าเราขุดเจอค่ะเราจะเจอทีแบบห้าบล็อกบ้างหกบล็อกบ้างเลยนะมันก็เลยดูเหมือนจะดีกว่าโอ้อะไรนี่แหล่งน้ำตรงนี้มีเป็นโพรงถ้ำกว้างๆค่ะอ้าวไดมอนด์นี่ที่มีคนเจอไดมอนด์เหมือนหลงงูในน้ำใช่ค่ะหลงจนเจอเนี่ยเวลาที่เราเจอไดมอนด์แบบปกติค่ะเราก็จะเจอแค่บล็อกสองบล็อกแค่นี้ซึ่งมันน้อยมากเลยแต่ถ้าเราขุดเจอเราจะเจอเยอะมากๆเลยอ้าวไดมอนด์อีกแล้วฮะก็เลยเจอใช้ได้เลยนั่นแต่คือเจอทีละบล็อกน่ะไอ้วัวเห็ดเกิดแล้วปะทูอ้าวเหรออ้าวสามบล็อกคุณวันวีพอคุณวันวีขึ้นบ่งนี้มันเริ่มมาเลยนะเย่ปะทูแต่ข้างล่างเป็นโพรงอะไรไม่รู้ใหญ่มากเลยฮะหูนั่นอีกจุดหนึ่งเชเดอร์นี้มันได้เปรียบเวลาอยู่ในน้ำอะ เออแรกก็เยอะค่ะเหล็กเรสโตนลาพิสทองแดงมีหมดเลยใหญ่อะคุณวันนบีอันนี้อยากเจอเหมืองใหญ่เฉยเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนแล้วนั่นโอ้มาไม่ถูกเลยค่ะเพราะขนาดตอนนี้ประตูจะกลับก็ยังไม่ถูกเลยค่ะใช่คือตำแหน่งไหมลบ 3,000 เนี่ยเอ้ยลบ 1,300 แล้วก็ตัวเลขอะไรไม่รู้มันบางอยู่อะ484มั้งอะประมาณนั้นอะโอ้ไปไกลอยู่เหมือนนั้นอะโอ้เฮ้ยไดมอนด์อีกแล้วอันนี้คือเจอเหมืองใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ยให้ไปรับไหมทำไมล่ะเจอทางกลับล่ะโอ้กลับได้ขั้นนี้ไม่มีคำว่าหลงจริงหรือเปล่าจริงหรือจะเชื่อโอ้โหนั่นก็ไดมอนด์โอ้ยจิ๋วพอเราบ่นว่าแบบนี้ไม่ค่อยได้ไดมอนด์เยอะมันบอกนี่ไงเอาไปแล้วก็หุบปากไปซะโอ้โหนั่นก็ไดมอนด์อีกแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องค่ะพอเจอปึ๊บก็เจอรัวๆเลยใช่ผมอยู่เหมืองน้ำไหนไม่รู้โคตรกว้างเลยหรอเอ๊ะว่ายไปว่ายมาอยู่เหมืองน้ำกว้างกว้างแต่มันไม่ค่อยลึกไงข้อเสียคือมันยังไม่ลึกโอ้อันนี้ลึกค่ะตอนนี้อยู่ในความสูงลบ26ค่ะแล้วก็เจอไดมอนด์อีกแล้วมีเสียงคนจมน้ำอยู่ใกล้ๆอ่ะอุ๊ยแสดงว่าผมไหลมาตามน้ำจะถึงแล้วดิใช่ๆเดี๋ยวได้เห็นชื่อคุณรันบีแล้วเอ๋นั่นไงเห็นประตูที่เพิ่งวางไว้นี่ไงเราเจอกันแล้วเนี่ยผมลงมาตรงเนี้ยนั่นน่ะคุณรันบีทางข้างบนค่ะมันมีที่ขึ้นได้เป็นที่ขึ้นบกแต่มีคีปเปอร์อยู่ในน้ำใช่ไงมีโต๊ะคราฟเอาโต๊ะคราฟมาสิไม่มีโต๊ะคราฟไม่มีไม้หมกไม่มีเหมือนกันไม่เป็นไรงั้นก็คุณหาต่อค่ะต้องลงไปมากกว่านี้สัก30บล็อกตอนนั้นไปที่20ก็เจอเยอะเลยนะวิเฮ้ยคุณไม่ใช่นั้นกำลังหยิบอาหารที่มากินแล้วแบบถีโลหันหลังไม่ทันเหมือนข้ามมาดิ
ใช่อยู่บนบกเออเสื้อตายกันเป็นคนละทีมีโบอัพนาลีเพชร20เมตร24เมตรที่เจอพี่ไม่ได้ใช้เลยโอ้เพราะเราไม่มีโต๊ะคราฟไงล่ะใช่ไม่มีโต๊ะคราฟน่าเศร้าจริงๆขึ้นวัตถุดำน้ำตรงนี้อ่ะเนี่ยใช่อ่ะไปขึ้นฟังเหรอมันมีโถงใหญ่ๆโถงเนี่ยก็เลยลองมาเดินดูโอ้เป็น20กับเวทที่ไม่ได้ใช้อ่ะรู้ไหมมันคืออะไรเนี่ยเห็นไว้เนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยดูสิเฮ้ยเฮ้ยเพชรเต็มน้ำเลยอุ้ยสวยจังเลยแต่มันไม่ได้ใจไงล่ะเอ้ยตายเถอะเฮ้ยโลกมันโหดร้ายคือแบบดูโดยรอบนะปักช็อตทั่วเลยเอ้ยเคไม่มีซอมบี้กินอาหารดีกว่างาม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 ที่ชื่นมือหลังดอกกำลังกินอาหารก็มืออีกมือหนึ่งใช่ถือโลแต่กดกินอยู่อืมนั่งเลยไม่ทันตุ้มเออไม่เป็นไรยังเก่งแกร่งเอาไว้ได้ตายกันไปคนละหนึ่งศพจังหวะนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่ง